นี่เราจะทำสลัดผลไม้นะคะเราก็จะมีทับทิมไร้เม็ดนะคะอะโวคาโดแล้วก็ลูกพลับมะเขือเทศนะคะเราใช้มะเขือเทศแล้วก็ผักกาดหอมลองจานแต่งจานค่ะนี่เราแต่งจานวันนี้เราจะทำสลัดผลไม้นะคะก็มีทับทิมไร้เม็ดนะคะลูกพลับแล้วก็อะโดคาโวค่ะอะโดคาโวเครื่องมันก็จะมีกะปิพริกกระเทียมเดี๋ยวเราไปตำค่ะแล้วก็มีมะนาวกับส้มเขียวหวานเราไม่ใช้น้ำตาลนะคะนี่เราก็บีบเตรียมไว้ส้มเขียวหวานก็ประมาณ1ลูกมะนาว1ลูกนะคะผักผลไม้ก็แล้วแต่จะใส่นะคะเราก็จะตำกระเทียมกับนะคะให้เข้ากันเพื่อเอากระเทียมเนี่ยดับกลิ่นกะปิไม่ให้กลิ่นกะปิมันแรงนะคะแล้วไรเราก็ใส่พริกลงค่ะใส่พริกขี้หนูลง5เม็ดแล้วแต่คนชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะเราก็เอามะนาวราดค่ะเพื่อให้มันหอมนะคะราดทิ้งไว้เราจะใช้เนื้อปลาแซลมอนใส่ส้มตำนิดหน่อยค่ะแต่ไม่อยากกินดิบเราก็เอามานาบกระทะให้มันสุกนิดนึงค่ะกะปิกระเทียมพริกไว้ด้วยมะนาวนะคะเสร็จแล้วหมักไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาน้ำส้มเขียวหวานผสมเราใส่แทนน้ำตาลนะคะเราใส่แทนน้ำตาลค่ะมันจะได้มีน้ำด้วยนะคะถ้าเผื่อมีน้ำต้มหมูต้มปลาก็มาใส่ก็ได้ค่ะปลาแซลมอนเราเอาไปเมื่อกี้เราเอาไปจี่กระทะไว้เราก็เอาน้ำเนี่ยราดค่ะเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปในเนื้อนะคะจะได้อร่อยค่ะเนี่ยเราก็เอาทับทิมกับพับเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะผักชีใบเลื่อยแล้วก็คลุกค่ะชิมดูนะคะรู้สึกจะจืดไปนิดนึงจืดเราก็เติมน้ำปลาสัก1ช้อนชาค่ะเราเอาเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็เค็มแล้วก็หวานตามค่ะชิมดูนะคะใส่2ช้อนชาก็ได้ค่ะใส่น้ำปลา2ช้อนชานะคะหรือจะใช้เกลือก็ได้นะคะน้ำราดนะคะน้ำที่หมักปลาไว้ลงราดเอาปลาแซลมอนที่เราจี่ไว้ให้สุกนะคะแล้วก็แช่น้ำส้มตำเนี่ยค่ะใส่ลงไปเห็นไหมคะเราก็จะได้ส้มตำที่ผลไม้ที่น่ารับประทานนะคะอร่อยมากค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเผื่อสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทิปทำคลิปต่อไปนะคะเห็นไหมคะส้มตำผลไม้อะมีผลไม้มีผักอะไรเราก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะคะจะอร่อยค่ะที่เราทำไว้เนี่ยเราใส่จานไม่หมดนะคะเอาไว้เติมอันนี้ถ้าเผื่อคนกินเก่งๆก็คนเดียวค่ะถ้าเผื่อนั่นก็2คนหรือ3คนก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าชอบมากชอบน้อยบางคนก็กินเก่งอย่างดิฉันนะส้มตำผลไม้เนี่ยเก่งเนี่ยหมดนะคะคนเดียวเนี่ยนี่ก็ยังเหลืออยู่ในจานนะคะยังใส่ไม่หมดนะคะส้มตำปลาแซลมอนนะคะเอาน้ำส้มตำราดปลาแซลมอนนะคะหมักไว้แล้วไปจี่กระทะหน่อยเราไม่กินดิบค่ะ
ถ้าเผื่ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ